ครับสำหรับวันนี้นะครับจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรายการภาคเอกชนรวมทั้งบรรดาสื่อมวลชนครับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาดูความพร้อมของอุทยานภูลังกาครับว่าวันนี้เราพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับด้วยความสวยงามธรรมชาติของภูลังกาของเรานะครับน้ำตกที่สวยงามแล้วก็ธรรมชาติในบริเวณรอบๆนี้นะครับดังนั้นวันนี้ครับเราจะพาสื่อมวลชนครับได้ไปเยี่ยมชมความพร้อมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูลังกาครับและประกอบกับครับว่าในเดือนหน้านี้นะครับเราจะจัดงานบวงสรวงพญาสิทธนาคราชนะครับตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไป7วัน7คืนเราจึงอยากจะให้ภาพนี้ครับออกไปว่านอกจากมาเที่ยวงานบวงสรวงแล้วนะครับเรายังมีสถานที่สวยงามอีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะยิ่งในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับซึ่งมีทั้งถ้ำนาคีถ้ำนาคาที่ติดกับจังหวัดบึงกาฬครับครับในโอกาสนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับทั้งคนไทยกับคนต่างประเทศครับได้มาเที่ยวนครพนมเพราะว่าเรา3ที่สุดของเรานั้นสุขที่สุดอยู่ที่นครพนมนอกจากที่เราจะมีความสุขที่สุดแล้วนะครับเรายังมีความสวยงามทางธรรมชาติทางด้านวัฒนธรรมวันนี้ครับเราจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านครับได้มาเยือนนครพนมครับในดินแดนของ3ที่สุดท่านใดครับที่มานครพนมมาพัก1คืนนะครับอายุท่านจะยืนเพิ่มขึ้นอีก1ปีนะครับนี่คือเสน่ห์ของนครพนมครับด้วยความ3ที่สุดของนครพนมขอเชิญชวนทุกท่านครั้งหนึ่งครับขอให้ท่านมาเยือนนครพนมแล้วท่านจะหลงรักนครพนมครับขอบคุณครับครับท่านผู้ว่าครับขอเรียนถามนะว่าในเมื่อเราจะเปิดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นที่พักนะที่นักท่องเที่ยวจะมานะและก็ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากเครื่องบินหรือจะเป็นรถทัวร์จากในเมืองจะมาที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ครับทีนี้เรื่องของการเดินทางครับครับสำหรับการเดินทางนะครับเราก็ได้คำนึงสิ่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกท่านใดที่วันนี้เอารถยนต์มาเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหานะครับทางจังหวัดเราได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักโรงแรมอาหารต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้รถมาครับที่บริเวณที่สนามบินของเราเนี่ยเรามีบริการรถเช่านะครับที่มีผู้ประกอบการหลายรายนะครับดังนั้นทุกท่านก็สามารถที่จะใช้บริการของรถเช่าได้เราเตรียมการไว้พอสมควรแล้วนะครับสำหรับในโอกาสนี้ครับชมวิวที่สวยที่สุดของภูลังกาของเรานะครับใครมาถึงจุดตรงนี้ได้ก็แสดงว่ามาบรรลุเป้าหมายของการมาเที่ยวภูลังกาแล้วนะครับท่านจะเห็นบรรยากาศด้านหลังเนี่ยมีความสวยงามได้เห็นแม่น้ำโขงได้เห็นวิวทิวทัศน์เรื่องของป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้ครับว่าเมื่อมานครพนมนะครับขอให้ท่านเดินทางมาที่แห่งนี้ครับอุทยานแห่งชาติแห่งชาติภูลังกานะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลครับอยู่ที่อำเภอบ้านแพงครับมาแล้วท่านจะสัมผัสด้วยความสดชื่นของอากาศนะครับวันนี้ผมสัมผัสได้เลยว่าร่างกายเนี่ยสดชื่นมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เรื่องของพละกำลังกันหน่อยนะครับก็ขอให้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายโดยเฉพาะยิ่งครับรองเท้าขอให้เป็นรองเท้าที่เป็นเดินป่านะครับท่านก็จะมาสัมผัสชีวิตของภูลังกาได้อย่างสมบูรณ์ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับทั้งคนไทยคนต่างประเทศครับมานครพนมนะครับอย่าลืมครับมาที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาครับ